รัฐบาลอาร์เจนตินานะฮะปรับลดค่าเงินเพโซโลง54%นะครับประกาศมาตรการลดการใช้จ่ายหลายประการนะครับ เป็นแผนรัดเข็นกัดครั้งใหญ่ซึ่งประธานาธิบดีคนใหม่เขาได้หาเสียงไว้นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเขาลองสั่งการดูมันอาจจะมีผลออกมาแล้วก็วุ่นวายเละตุ้มเปะเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าช็อคเทอร์ปีเวอร์ชั่นประธานาธิบดีอาร์เจนตินาซึ่งต้องการยุบธนาคารกลางต้องการที่จะดอลลารายเศรษฐกิจของตนเองไม่ต้องการที่จะสนใจให้ความสนใจกับการที่จะมีนโยบายความเป็นเอกราชทางนโยบายการเงินอะไรเงี้ยนะฮะไม่ต้องการอินดีเพนเดนต์มอนติรีพอลิซีแล้ว นะเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่ามันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าต้องเผื่อใจไว้นิดนึงว่าวิธีการรายงานข่าวเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลของฮาวิเอ์เมเลโดยสื่อกระแสหลักจากทั้งในอาร์เจนตินาแล้วก็จากทั้งต่างประเทศเนี่ยจะเต็มไปด้วยการป้ายสีนะฮะล่วงหน้าว่ามันจะสร้างปัญหาอย่างไรนะฮะแต่ว่าผมก็พยายามที่จะมองผลงานทั้งหมดนี้แบบที่ค่อยเป็นค่อยไปที่มันเป็นเอ็กซ์เพร t นะะมันเป็นบท ทดสอบที่น่าสนใจเหมือนกันว่าเวลาคุณมี l i b e r t เรียนเข้าไปเป็นประธานาธิบดีเนี่ยคือคุณให้ l i b e r t เรียนเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันเหมือนกับมันย้อนแย้งในตัวตนนะฮะคุณต้องการให้คนซึ่งไม่เชื่อในการใช้อำนาจของรัฐเนี่ยไปเป็นประมุขของรัฐนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาเนี่ยชื่อว่าลุยส์คาปูโตเนี่ยเขาถแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์นะครับหลังตลาดหุ้นนะฮะปิดทำการเนี่ยในวันอังคารที่ผ่านมาว่าคณะบริหารชุดใหม่ภายใต้าการนำของประธานาธิบดี เลยได้ทำการลดอัตราแลกเปลี่ยนงนะเงิเนตราอย่างเป็นทางการสู่800เปโซต่อดอลลา,าร์สหรัฐโดยก่อนหน้านี้ค่าเงินเปโซอ,อยู่ที่366.5เปโซต่อดอลลา,าร์สหรัฐก็ใช่ว่าก่อนหน้านี้มันมีมูลค่าสูงมากนักนะฮะคือมันเป็นสกุลเงินซึ่งไม่มีใครต้องการอยู่แล้วนะฮะ เพราะว่าเวลาคุณถือเงินเปโซถึงเวลาผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยมูลค่าในเชิง store of value หรือการเอาเก็บไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในการซื้อสินค้าเนี่ยมันก็แทบจะไม่ค่อยมีเพราะว่าตรางเงินเฟรมมันอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์คราวนี้เขาปรับลดเขาดีแวลูอีกในทางหลักทฤษฎีเมื่อคุณดีแวลูสกุลเงินซึ่งไม่ค่อยเป็นที่ต้องการอยู่แล้วแล้วดี v วล u ูลดมูลค่าทีเดียววันเดียวร้อยละ50 มันก็คงจะมีผลหลายสิ่งหลายอย่างตามมาผมไม่แน่ใจโดยหลักทฤษฎีจริงๆแล้ว Devaluation มันจะทําให้อัตรางเงินเฟอ้อเผอแย่ลงไปมากกว่าเดิมนะแต่ว่ามันก็ผมก็ไม่รู้มันจะแย่ลงไปมากกว่า140-150%ได้อย่างไรที่ผมสนใจข่าวนี้ที่นำมารายงานเพราะว่า คือเราอยู่ในโลกซึ่งวัฒกรรมของนักการเมืองเนี่ยนะฮะบางทีเราได้เห็นอะไรซึ่งมันแบบมันสนุกดีอะซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศเราอะก็คือในขณะซึ่งตอนนั้นเราโวยวายกันเหมือนกับบ้านเมืองจะแตกว่าโอ้โหลอยตัวค่าเงินบาทเกิดมาไม่เคยเห็นแล้วก็เสร็จแล้วก็จริงๆถ้าไปดูโดยมูลค่าเนี่ยนะฮะมันอาจจะดูเยอะในมุมของไทยแต่ว่าถ้าดูสเกลในเชิงการเปรียบเทียบกับวิกฤตการค่าเงินในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยไอเดเวลูเอชันซึ่งเราเจอในวิกฤตเศรษฐกิจปี 2,140เนี่ยมันยังเด็กๆนะฮะคือจริงๆมันค่อนข้างเด็กๆนะฮะถ้าดูในเชิงมูลค่าเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเงินซึ่งสูญเสียไปในเรื่องทุนสำรองนะฮะนั้นเยอะแต่ว่าผมพูดถึงว่าการปรับ Devaluation หรือการลอยตัวหรือการปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดแล้วค่าเงินมันกระโดดจากโอ้โห20กว่าไปเป็น50 60อะไรเงี้ยมันยังเด็กๆคือรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาร์เจนตินาเนี่ยคล้ายๆเทียบเท่ารัฐมนตรีคลังนะฮะก็เป็นคนวางแผนนโยบายหลายเรื่องแล้วก็เขาพูดว่าอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ม คือรัฐมนตรีเศรษฐกิจพูดนะเขาบอกว่าอาร์เจนตินาจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาเสพติดนโยบายขันดุลกันคลังที่สืบเนื่องมายาวนานหลายยุครัฐบาลผมไม่ต้องการฟังการประกาศละผมต้องการเห็นนักข่าวในอาร์เจนตินาเนี่ยไปทาข่าววันที่กระทรวงเนี่ยปิดประตูแล้วก็เจ้าหน้าที่รับเนี่ยกลับบ้านแล้วก็ไปหางานทนําในภาคเอกชนมันจะเกิดปรากฏการณ์ซึ่งคล้ายๆกับที่ในสมัยหนึ่งยูเครนเนี่ย ยูเครนเนี่ยในยุคสมัยก่อนที่จะมีการสู้รบแล้วก็ในยุคสมัยก่อนที่จะมีการแทรกแซงทางการเมืองจากประเทศต่างๆอะไรเนี่ย มีในอดีตในยุคหนึ่งซึ่งที่ยูเครนเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งประกาศว่าจะลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานรัฐโดยอย่างยิ่งบางกระทรวงผมจําไม่ค่อยอได้ชัดเจนสักเท่าไหร่ว่ามันยุคอยู่ในยุคของวิกเตอร์อยูเชนโกหรือเปล่าน,น่าจะใช่น่าจะใช่แต่ว่าสิ่งที่เขาได้ทำนี่ก็คือเขาเข้าไปแล้วก็เขาลดจํานวนเจ้าหน้าที่รัฐในกระทรวงความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยลดแบบโมโหลานในแบบที่ฟังแล้วดูดีแล้วก็น่าเลือกมาก โดยประชาชนก็รู้สึกว่ามันจะเป็นการรัดเข็มขัดที่สวยงามอะไรเงี้ยแล้วก็คือในหลักการด้านทฤษฎีในการยุบหน่วยงานรัฐซึ่งไม่มีความจําเป็นน,นะฮะแล้วก็ลดจํานวนเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันมีความเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อต้องตกงานมหาศาลเนี่ยจะมีมี ศักยภาพในการที่จะถูกโอนถ่ายไปสู่ตลาดแรงงานในภาคเอกชนได้อย่างง่ายดายแต่ปรากฏว่าบทเรียนของช็อคเตอร์ปีเวอร์ชันซึ่งเกิดขึ้นในยูเครนเนี่ยแล้วมันไม่ค่อยเป็นข่าวนะเวอร์ชันช็อคเตอร์ปีอันนี้เพราะว่ากลายเป็นว่าเขาไปยุบหน่วยงานทเทียบเท่ากระทรวงม,มาหาดไทยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ว่าไม่น่ายุบนะคือกระทรวงม,มาหาดไทยในเมืองไทยก็น่าสนใจเหมือนกันว่าถ้ายุบแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบในการบริหารหน่วยงานรัฐแล้วก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นทําหน้าที่นี้แทนหมดอะ่ะก็คือว่าคุณกระจายอํานาจเต็มๆไปเลย ไม่มีส่วนราชการจากส่วนกลางเข้าไปในเชิงหลักคฤิสดีมันน่าสนใจแต่ว่าพอยุบจริงๆเนี่ยปรากฏว่าที่ยู่เครนรอบนู้นเนี่ยช็อคเทอร์ปีเวอร์ชันนั้นเนี่ยนะฮะคนตกงานเต็มเลยฮะแล้วไอ้ข่าวเจ้าหน้าที่รัฐตกงานเนี่ยมันเป็นข่าวที่สื่อเนี่ย enjoy มาก enjoy มากในการตอกย้ําซ้ําเติมทุกวีทุกวันว่ามีคนตกงานกี่คนแล้วก็ตามไปทำรายงานข่าวสกู๊ปข่าวนู่นนี่เยอะแยะมากมาย จนไปไปมามาเนี่ยผลงานรัฐบาลน,นั้นเนี่ยคนจดจำเลยว่าเป็นผลงานซึ่งรัดเข็มขัดก็จริงแต่ว่าช็อกจนเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนอนอยู่บ้านน่ตกงานกันครอบครัวเดือดร้อนกันเต็มเลยนะฮะ คือแปลว่าอะไรแปลว่านโยบายหลายเรื่องต่อให้มันมีหลักการเหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์มาแบ็กเศรษฐกิจมันอาจจะในระยะยาวปรับตัวได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันสร้างความฝืดเคืองในจิตใจของคนส่วนใหญ่ซึ่งติดตามข่าวสารเยอะเกินไปนโยบายแบบนี้เขาเรียกว่ามัน politically too sensational มันสร้างความหวือหวาทางการเมืองมากเกินไปเกินกว่าคนจะรับได้เพราะฉะนั้น อันนีโยบายยุบหกระทรวงของเมเลที่ผมบอกว่ามันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าผมคิดว่าพอเขาเริ่มลดปริมาณหน่วยงานรัดลงไปเนี่ยสมมุติเขาเริ่มที่ธนาคารกลางวันแรกแล้วเขาบอกว่าทุกคนที่ทําธนาคารกลางเนี่ยกลับบ้านอะไรเงี้ยนอนอยู่บ้านเนี่ย คุณคิดว่าสื่อกระแสหลักจะมีรายง,งานพิเศษกี่ชิ้นเกี่ยวกับคนซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งตกงานแล้วก็ไม่มีรายได้เลี้ยงดูบุตรหลานที่นอนอยู่บ้านซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่รัฐอะ่ะคือมัน politically too sensational แล้วถึงเวลาแม้กระทั่งรัฐบาลเมเลยก็คงจะต้องถอยเพราะว่าถ้าคุณมีคนตกงานนอนอยู่บ้านเป็นพันๆหมื่นๆคน ประธานหันขึ้นมาทันทีทันใดขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อนข้างสร้างความโกลาหลมากในเชิงการให้ข้อมูลข่าวสารแต่ไม่แน่เหมือนกันเพราะประธานาธิบดีเขามีอำนาจเต็มนะฮะมันไม่มีอภิปรงอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรเงี้ยก็มันคือเขามีอำนาจเต็ม4ปีหรือ5ปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ยุบหกกระทรวงแต่ว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจเขาก็ย้ำนะฮะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าเขาจะยุบครึ่งหนึ่งเยอะกว่านั้นอีกเขาจะลดจํานวนกระทรวงลงครึ่งหนึ่งหันงบประมาณที่กระจายไปยังรัฐ ต่างๆแล้วก็ระง,งับการทํางานสาธารณะลดการจัดสรรเงินอุดหน,น,หน,น,หนุนให้กับภาคเอกชนและก็พลังงานแล้วก็ขณะเดียวกันอาร์เจนตินาจะกระตุ้นโครงการสวัสดนการสังคมบางโครงการเท่านั้นก่อนอื่นนะฮะคำเตือนหรือคําประนามหรือคําชื่นชมจากองค์กรระหว่ประเทศเนี่ยมันจะมาแบบผสมผสมสําหรับอาร์เจนตินาอย่างเช่น i m เเขาอาจจะชื่นชมการที่อาร์เจนตินาปล่อยให้กลไกตลาดกําหนด ราคาของค่าเงินของเขาในรอบนี้ i m f ก็ก็ชมเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาพอมีช็อคเทอร์ปีเวอร์ชันซึ่งคนตกงานเยอะแยะมหาศาล i m f อาจจะไม่ชมนะครับมันจะมีความพอดีในการชมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเขาบอกว่าชื่นชมการดําเนินงานซึ่งกล้าหาญของรัฐบาลชุดใหม่ที่เผยแพร่แถลงการต่อสาธารณชนโดยระบุว่าการดําเนินการที่เด็ดขาดจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจอาร์เจนตินาพร้อมทั้งสร้างรากฐานที่จะนําไปสู่การขยายตัวที่นําโดยภาคเอกชนที่มีความยั่งยืนมากขึ้นบลูมเบิร์กรายงานว่าการดําเนินการขั้นแรกของ อาริทีนามีขึ้นหลังจากที่มิเลเรเข้าพิธีการสาบันตนรับตําแหน่งในวาระโอกาสดังกล่าวเขาได้กล่าวต่อประชาชนว่าอาริทีนาเผชิญกับช่วงเวลาซึ่งทุกยากอีกหลายเดือนในขณะที่เขาจะพยายามทํางานเพื่อช่วยให้อาจิทินาหลุดพ้น จากวิกฤตเศรษฐกษิจที่เกิดขึ้นในยุคข,ของประธานาธิบดีกอนกอนก,อน,กอนหลายคนปัจจุบันเงินเฟอ้ออาร์เจนตินาอยู่ที่1 4 0ต่อปีนะครับมีนน้องพุ่งขึ้นประมาณ20-40%นะครับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยในข่าวมีเนื้อหาอะไรอีกก็มิเลเขาตั้งเป้าที่จะเก็บสะสมบิตคอยเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งไม่น่าจะเวิร์กซึ่งเขาได้พูดไว้ในช่วงหาเสียงแต่ว่าผมคิดว่าแผนการเก็บบิตคอยเป็นทุนสำรองของอาร มิเลน่าจะเอาไว้ใช้แค่ในการหาเสียงเท่านั้นเพราะบังเอิญบิตคอยน์มันเป็นที่นิยมในช่วงหนึ่งนะเสร็จแล้วบิตคอยน์ในบางครั้งก็จะถูกมองว่าหือหวาเกินไปทุนสำรองรอบประเทศเนี่ยถ้าจะเป็นบิตคอยน์เนี่ยก็ไม่ต้องมีทุนสำรองอาจจะดีกว่าเพราะว่าทุนสำรองมันต้องมี store value ซึ่ง sustainably reliable ไว้วางใจได้อย่างยั่งยืนซึ่งนั่นคือเหตุผลที่คนเขาถือทุนสำรองเป็นพันธบัตรซึ่งขึ้นเป็นสกุลเงินดอลลาร์ก็สิ่งที่ ฮาวิเมเลเขาอยากทำเนี่ยก็คือเขาอยากให้คนอาร์เจนตินาใช้เงินดอลล่าร์ไปเลย แล้วก็เขาเล็งที่จะให้บิตคอยน์มาเป็นทุนสำรองซึ่งบิตคอยน์มาเป็นทุนสำรองไม่ได้อย่างอันเนี้ยมันไม่เวิร์คคือบิตคอยน์เนี่ยมันเป็น store of value ซึ่งมีเอาไว้ใช้ในการ make money ในการเก่งกําไรเอาไว้สร้างรายได้ระยะสั้นเพื่อจะได้มีเงินใช้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณทิ้งไว้ได้ยาวเป็นเวลาแบบ20ปีแล้วกลับมาดูว่าตกลงมันเป็นยังไงบิตคอยน์มันฟังแล้วมันหูหวานเนี่ยเขาเอามาใช้ในการหาเสียงแล้วมันก็เวิร์คคนรุ่นใหม่ก็ฟังแล้วสึกอินซึ่งบิตคอยน์ก็รองราางระะหวว่่าาาปเททศุทน คือคุณกองทิ้งไว้แล้วมันงอกเงยในแบบที่ปลอดภัยคือถ้าอย่างนั้นก็ไปคุณก็ไปซื้อหุ้นบลูชิปสต็อกอาจจะปลอดภัยกว่ามั้งนะฮะอย่างไรก็ดีก็เขาเชื่อว่าการแทนที่สกุลเงินเปโซด้วยดอลลาร์สหรัฐจะช่วยให้อาร์เจนตินาค้นพบวิธีใหม่ในการจัดหาเงินทุนและพยุงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาในการฟื้นตัว